เราก็พยายามที่จะตามหานะครับสายที่เหมาะกับน้ำมันเกียร์โดยเฉพาะซึ่งตรงนี้มันไม่มีใครกล้าหรือไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าสายอย่างเงี้ยใช้กับน้ำมันเกียร์โดยเฉพาะปัญหาที่เจอเนี่ยก็อย่างเช่นสายกรอบสายแข็งนะครับสายแตกสวัสดีครับนะครับผมนักฟิลออยล์คูลเลอร์นะครับผมเป็นเจ้าของกิจการฟิลออยล์คูลเลอร์ครับผมธุรกิจออยล์คูลเลอร์ใช่ไหมครับธุรกิจออยล์คูลเลอร์เป็นธุรกิจสินค้าและบริการนะครับที่ใช้สำหรับรถเกียร์ออโต้ตัวออยล์คูลเลอร์เนี่ยนะครับช่วยระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ช่วยป้องกันน้ำเข้าเกียร์ช่วยทำให้อายุการใช้งานของเกียร์ออโต้เนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นแล้วก็ดีเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับส่วนใหญ่นะครับก็ใส่เพราะว่าอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ที่วอร์มเมอร์เกียร์แตกหรือน้ำเข้าเกียร์มาก่อนนะครับหรือบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ขับรถแล้วอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงแล้วน็อกแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่โอเคไปเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์มานะครับแล้วก็เกียร์ออโต้เนี่ยไม่สามารถตอบรับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์ได้ก็จะเข้ามาให้เราจัดการให้ครับผมส่วนใหญ่ก็รถเกียร์ออโต้นะครับ 90% เนี่ยเราจัดการได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปหรือรถอีโคคาร์รถ SUVคือเราทำได้หมดขอแค่เป็นเกียร์ออโต้ครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือเราก็พยายามที่จะตามหานะครับสายที่เหมาะกับน้ำมันเกียร์โดยเฉพาะซึ่งตรงนี้มันไม่มีใครกล้าหรือไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าสายอย่างเงี้ยใช้กับน้ำมันเกียร์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มัวแต่เลือกเอาที่ราคาแพงเข้าว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาที่เจอเนี่ยก็อย่างเช่นสายกรอบสายแข็งนะครับสายแตกแล้วต่อให้ใช้สายดีๆเนี่ยก็จะเจอราคาที่ลูกค้าบางทีก็กลืนน้ำลายเหมือนกันตั้งแต่มาเจอสาย NCR เนี่ยคือลูกค้ามีความมั่นใจว่าเราเลือกใช้ของที่ตรงกับการใช้งานจริงๆแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้ไปรบกวนเงินในกระเป๋าลูกค้ามากด้วยครับก็เริ่มจากว่าร้านขายพวกสายไฮดรอลิกแถวนี้นะครับก็ไปซื้อสายเขาจนสนิทเหมือนผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยผมต้องการสายที่คุณสมบัติประมาณนี้ที่จะใช้กับธุรกิจเราได้ซึ่งทางเขาเนี่ยก็แนะนำว่าลองดูของ NCR ไหมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ NCR เนี่ยมีเลือกใช้หลายเกรดเราก็เลยดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบริษัทของ NCR มากก็เลยลองเข้าไปคุยสอบถามข้อมูลแล้วก็เป็นลูกค้ากันถึงทุกวันนี้ครับ